คำรณพารวยด้วยเกษตรตอนท่านทราบหรือไม่ว่ากินผักชนิดไหนบำรุงอะไรและผักสีใดบำรุงส่วนไหนของร่างกายเราบ้างตี้สันทรายเจียงใหม่เนอะจะบอกคือนั่งรถทัวร์หัวใจหวั่นไหวลอยล่องพี่มาตามหาน้องชื่อสมปองที่อยู่สันทรายลูกเหนือมาเมือจะได้บ่คิดถึงอ้างข่าวว่าเจ้าถูกผู้ชายคนกรุงเทพพาไปทำงานณแปลงสาธิตการปรับปรุงพันธุ์ผักพื้นบ้านให้ฟื้นคืนมาอย่างมีคุณค่ากับเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกรไทยของบริษัทอีทเวสซิตจำกัดสอนแดงที่เชียงใหม่ทำให้ทราบว่าผักแต่ละชนิดแต่ละสีบำรุงร่างกายของเราแตกต่างกันออกไปสีสันสวยงามนะครับมีเหลืองมีแดงมีเขียวเป็นผลไม้แช่อิ่มผักแช่อิ่มผักแช่อิ่มนะครับตัวนี้มันต้องมีประโยชน์แน่เลยเนาะไม่งั้นไม่มาแจกแขกที่มาในงานเนาะใช่ค่ะงานบางนี้ต้องใส่จะได้ประโยชน์แน่เลยนี่เหมือนกันเลยนี่อันนี้ยังไม่แปรรูปเนาะเราเนี่ยไปปรับปรุงพันธุ์เป็นเบอร์หนึ่งของเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะนั้นถ้าไม่มีประโยชน์เราคงไม่ทำประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นกับมนุษย์อ่ะขอยกตัวอย่างเลยครับแรกเลยค่ะก็คือคนเราต้องมีสมองถ้าเราทานผักสีเหลืองฟักทองสีเหลืองนี่ค่ะมันจะบำรุงสมองของเราค่ะเข้าไปแล้วเรารีบกินเลยนะแล้วถ้าเราทานแครอทสีเหลืองไอ้สีส้มก็จะทำให้ผิวพรรณเราเต่งตึงผิวพรรณเราสวยไหนดูตรงไหนคะสีส้มสีส้มค่ะเป็นปอดเนาะค่ะทำให้ผิวพรรณเราดีผิวพรรณเราเปล่งปลั่งแต่ถ้าเราทานผักที่เป็นสีแดงก็จะทำให้ระบบไหลเวียนหัวใจของเราเลือดทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเราเนี่ยดีที่สุดแล้วถ้าเราทานผักสีเขียวล่ะอย่างมะระเป็นผักบุ้งหรือเป็นผักใบที่เป็นสีเขียวเนาะก็จะทำให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงแล้วถ้าเราทานผักสีขาวล่ะสีขาวสีขาวยกตัวอย่างก็คือข้าวโพดหรือกระเทียมมันจะทำให้เราน่ะอารมณ์ดีขำใหญ่เลยทุกวันใช่ก็ยกตัวอย่างสีขาวกระเทียมโทนทำให้เราแบบนี่ไงเห็นไหมใช่ไหมคะสำหรับผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะกระเทียมโทนนะคะสีขาวคึกคักแล้วผู้หญิงไม่เป็นเหรอไม่ค่ะต้องแนะนำให้ผู้ชายค่ะได้เนาะทุกอย่างทุกส่วนทุกสิ่งของผักนี่มันเป็นประโยชน์หมดเลยเนาะค่ะเข้าไปช่วยมีหน้านะครับแล้วเราถ้าเราอยากเป็นอย่างเงี้ยมีสุขภาพดีหมดสียังครับยังไม่หมดค่ะเหลือสีม่วงเอาสีม่วงครับสีม่วงช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพราะมีสารแอนโทไซยานินหลังจากใช้แล้วใช้แล้วจบท้าย นี่ไงคนปลูกผักแล้วก็กินผักแล้วก็วันนี้เห็นไหมครับสูงใหญ่นะตรงนี้ฮะเอคุสมี how old are you 5757 57 57โอเท่ากันเลยครับเท่ากันเนาะแต่อยู่เป็นยังสมาร์ทแมนอยู่ไอโอโอแมนแล้วเพราะอยู่กับผักอยู่รู้ไงครับว่าสีเหลืองสีแดงบำรุงอะไรครับสีแดงบำรุงหัวใจบำรุงเลือดแล้วมันเหมือนตำรับแผนโบราณยาสมุนไพรของไทยของจีนเลยนะว่าสีต่างๆเนาะมันเหมือนแล้วเป็นยาเนาะนี่ที่ดีที่สุดก็มะระดียังไงบ้างคะดีสำหรับโรคหลายอย่างรักษาอะไรโรคเบาหวานครับครับมะแรงหลายอย่างลดน้ำตาลในเลือดอ๋อครับครับนี่คนอยู่กับผักจะมีความรู้นะครับเด็กๆกับผักมักอยู่ตรงข้ามกันเสมอผักมีคุณค่าอะไรครับใครรู้บ้างนี่ทำให้ฉลาดค่ะโอ้ยแต่โอ้สุดยอดทานแล้วมีประโยชน์ไงลูกทำให้แข็งแรงครับโอ้สไปเดอร์แมนชอบตรงไหนลูกชอบครับ
ไม่ว่ากันไม่ว่าการปรับปรุงพันธุ์ผักพื้นบ้านนอกจากจะทำเป็นเชิงธุรกิจใหญ่ที่ให้ปริมาณและคุณภาพแล้วโอ้โหพี่ทำไมข้าวโพดที่นี่มันถึงได้ออกทุกกิ่งเลยนะพี่นะปกติข้าวโพดมันจะมีครับพี่มันจะมีแค่2ใช่มั้ยค่ะปกติก็จะมี2แต่ของเรานี่4ค่ะเบิ้ลเลยค่ะบางอันก็จะมี5อันนี้1 2 3 4ใช่ค่ะเราปรับปรุงพันธุ์ให้มันฝักดกค่ะยังเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของการกินการใช้ด้วยอดีตเดิมของพวกนี้เขาเป็นอย่างเงี้ยแล้วเรามาพัฒนามันให้ไปขึ้นค้างแต่ว่าวันนี้โลกมันหวนกลับเรากลับมาทำงี้เนาะอย่างนั้นไหมครับถูกต้องครับคือจุดประสงค์ของเราคือเราต้องการสำหรับไอ้ผักหลังบ้านหรือผักสวนหลังบ้านนะครับจุดประสงค์ก็คือไอ้ปลูกถั่วยังไงไม่ต้องขึ้นค้างคือขึ้นค้างก็คือไหนจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพวกค้างการดูแลรักษาค่อนข้างจะลำบากดังนั้นทางบริษัทอินเวสต์ก็เลยทำการพัฒนาสายพันธุ์ให้เป็นทรงพุ่มก็คือถั่วฝักยาวไร้ค้างวิชาการเป็นสิ่งที่ดีต่อยอดเข้าซี่แล้วจะมีวิถีคงมั่นมันคือพัฒนาจากพื้นฐานที่เรายืนกันเมื่อขาของเรามั่นส่วนหัวเรานั้นก็จะก้าวไกลสรุปไปสรุปมาสรุปว่าจะอี้เรากำลังทำให้ผักพื้นบ้านกลับมามีคุณค่ามีราคามีคุณภาพแบบติดดินอินเตอร์ไง I will tell you นี่ผักเปรี้ยง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 ไม่ใช่ค่ะคุณคำลนนี่ผักปังค่ะผักปังพวกเราโอเคไหม yes 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 วันนี้เรามาเยียดกับฝรั่งเลยนะฮะเช็คแฮนด์หน่อยครับเป็นกสิกรบางอ่อนจะเปลี่ยนใจพี่มีรักพักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแปลงคำรณหวังหวังศรีพอรอดกสพารวยด้วยเกษตรเกษตรผักพื้นบ้านที่หาทานได้ยากเต็มทนและมันกำลังวนกลับมาแล้วตี้สันสายเจียงใหม่กาปรินปรินอย่างนี้สิใช่คนไทยทำกสิกรแข็งทำเป็นกระดูกสันหลังของชาติอยากเรียนรู้การปลูกเมลอนทุกขั้นตอนฟรีเบอร์นี้ตั้งใจปลูกเมลอนแต่ไม่มีทุนปลูกอยากได้ทุนปลูกเมลอนเบอร์นี้ปลูกเมลอนคุณภาพดีแล้วไม่มีตลาดขายนี่เบอร์นี้อย่างนี้สิใช่คนไทยทำคือความขยันหมั่นหนักหนาคนทำงานอยู่ระหว่างกลางดินฟ้าถึงแดดจ้าคนทำก็ทำไปจากที่ต้อง